รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพ่อเลือกเล่าครับและอยากให้พ่อกลับตัวกลับใจครับอยากให้พ่อเลิกดื่มตลอดไปครับอยากให้พ่อกลับมาดีกับแม่ครับพ่อหนูขอให้พ่อเลิกเล่าได้ไหมหนูรักพ่อค่ะหนูอยากให้พ่ออยู่กับหนู
ให้พ่อเลิกเล่าหนูมองไปครอบครัวอื่นใช่ปะครอบอื่นเขาครอบครัวอื่นเขาอะมีความรักใคร่กันดีนะคะแบบอะไรคือมามองที่ครอบครัวของหนูนะคะแบบทำไมต้องทะเลาะกันให้ลูกเห็นอะไรอย่างนี้คะโอ้แล้วเขากินเหล้าเขาก็จะทำร้ายร่างกายคุณแม่เวลาพ่อดื่มเหล้าก็ไม่อยากให้พ่อเขาขี่รถกลัวว่าเขาจะตกเป็นอันตรายถ้าพ่อเลิกดื่มเหล้าแล้วหนูก็จะดีใจมากๆอยากให้เขาเลิกตั้งนานแล้วแต่ว่าถ้าขอเขาก็จะทำร้ายหนูก็ตีค่ะจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อพ่อและแม บัดนี้ได้เวลาวาระที่จะนำพาท่านทั้งหลายไปสู่การฟังธรรมรับอรุณแล้วแม้อาตมาจะเริ่มล่าช้ากว่ากำหนดประมาณ7นาทีแต่อาตมาก็จะจบในเวลาที่ตรงกำหนดเป๊ะเลยทีเดียวคือ 8:30 เพราะฉะนั้นจะใช้เวลาไม่ครบ60นาทีก็ไม่มีปัญหาแต่ประการใดกฎกติกาของอาตมาก็คือว่าเริ่มไม่ตรงเวลาไม่เป็นไรแต่ขอให้จบตรงเวลาอันนี้เป็นกติกาที่ถือปฏิบัติมานานแล้วเพราะว่าเริ่มไม่ตรงเวลาเนี่ยไม่ได้อยู่ในการควบคุมของเราเป็น out of control แต่จบตรงเวลาเนี่ยมันอยู่ภายใต้การควบคุมของเราเราสามารถทำได้ดังนั้นพี่น้องของเราท่านใดที่เป็นชาวพุทธเราจะบูชาพระรัตนตรัยกันก่อนท่านใดที่นับถือศาสนาอื่นก็นั่งในท่าที่สบายนั่งธรรมดาไม่ต้องร่วมประนมมือด้วยก็ได้ขอเชิญพี่น้องชาวพุทธเราจะเปล่งกล่าวนะโมตัสสะโดยพร้อมเพรียงกันขอพี่น้องเราเปล่งพร้อมกันกับอาตมาเลยทีเดียวโดยที่ท่านทั้งหลายก็เปล่งกันได้อยู่แล้วณบัดนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต
สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะต่อไปอาตมาจะพาเปล่งพุทธังสรณังคัจฉามิโดยอาตมาจะพูดนำและท่านทั้งหลายก็เปล่งกล่าวตามดังนี้พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะกัมมนังนิทิตังขอนอบน้อมบูชาพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอคารวะแด่พระธรรมซึ่งเป็นคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่นำพาประชาสัตว์ผู้ปฏิบัติตามไปสู่ความหลุดพ้นจากเพลิงทุกข์โดยแท้ขอนมัสการแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีแล้วรวมทั้งผู้ปฏิบัติแล้วปฏิบัติอีกจนกว่าจะดีพุทโธธัมโมสังโฆเจริญธรรมคณะครูโรงเรียนคำพ่อสอนและครูดีไม่มีอบายมุขทุกชีวิตบัดนี้อาตมาได้รับนิมนต์มาแสดงธรรมะรับอรุณในวาระที่พิเศษคือจัดเวลาได้ล่ากว่าเดิมนะอยู่ประมาณ1ชั่วโมงปกติอาตมาจะเทศในช่วงเช้ากว่านี้แต่เมื่อสักครู่นี้ได้ฟังครูซะมาเล่าว่าหลายคนประสงค์จะฟังถ้าเทศเช้าเกินไปเนี่ยก็มาไม่ทันเลยไม่ได้ฟังจึงจัดโอกาสให้อาตมาเทศในเวลาที่ท่านทั้งหลายสะดวกมาฟังมากขึ้นก็ต้องขอขอบคุณคณะผู้จัดรายการในขณะนี้ที่เปิดโอกาสให้อาตมาได้มาทำบุญทำหน้าที่จริงๆมันมีธรรมอยู่3ธรรมธรรมะรับอรุณแรกเนี่ยอาตมาอยากจะขอฝากทำ3ธรรมเป็น3 in 1 1ทำงาน2ทำบุญ3ทำใจ3ประการนี้จะต้องเป็น3 in 1คือหมายความว่าไปด้วยกันไปพร้อมกันแยกออกจากกันไม่ได้1ทำงานแน่นอนและตามที่พวกเรารับทราบกันอยู่แล้วว่าจริงๆการทำงานเนี่ยเป็นการปฏิบัติธรรมการทำหน้าที่เนี่ยเป็นการปฏิบัติธรรมหลวงปู่สวนโมกพุทธทาสภิกขุได้กล่าวไว้เสมอๆว่าการทำหน้าที่เป็นการปฏิบัติธรรมเอ๊ะทำไมการทำหน้าที่คือการปฏิบัติธรรมด้วยหน้าที่เนี่ยคือภาระที่เราจะต้องรับผิดชอบบางทีเรารู้สึกว่ามันไม่น่าทำแต่เราก็ทำทั้งที่จริงๆใจของเราไม่อยากทำนั่นแปลว่าเราได้ฝืนใจเราได้ฝึกใจฝึกตามสำนวนแปลของหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ปอประยุตโตท่านแปลความหมายว่าฝึกได้น่าฟังมากฝึกแปลว่าเต็มใจที่จะฝืนอันนี้คือสำนวนแปลโดยหลวงพ่อปอประยุตโตสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ฝึกแปลว่าเต็มใจที่จะฝืนคืออะไรที่ไม่เป็นเนี่ยเราก็ฝึกให้เป็นซึ่งแรกก็จะต้องฝืนฝึกขี่จักรยานเนี่ยฝืนฝึกขี่มอเตอร์ไซค์ฝืนหลายคนล้มถลอกปอกเปิดได้บาดแผลฝึก
อ่านหนังสือเขียนหนังสือแรกๆก็ฝืนจำได้ว่าวันแรกที่อาตมาไปโรงเรียนชั้นป.1ปี2514อาตมาไปโรงเรียนวันแรกครูเชื้อเอี่ยมสำอางเนี่ยเอาไม้เรียวตีมือเราชี้ตัวหนังสือชี้ผิดครูเชื้อเอาไม้เรียวหวดปั๊บมาที่มือแล้วก็ชี้เอาไม้เรียวชี้ในจุดที่ถูกต้องครูสมัยก่อนจะเป็นแบบเนี้ยก็คือจะมีทั้งพระเดชพระคุณค่อนข้างสูงและอาตมาก็ฝึกจากการที่ชี้ผิดเนี่ยก็กลับกลายมาเป็นชี้ถูกเพราะไม่เรียวครูอะจริงๆอาตมาชอบไม่เรียวนะอาตมามีทัศนคติว่าไม่เรียวเนี่ยสร้างเด็กกระทรวงศึกษาธิการในระยะหลังๆจะเห็นเป็นอีกอย่างหนึ่งก็สุดแท้แต่เถอะแต่อาตมาเนี่ยได้ดิบได้ดีมาเพราะไม่เรียวครูเชื้อเอี่ยมสำอางนะประมาณนั้นเป็นต้นก็สอบได้ที่1พอไปถึงชั้นปีที่2ประถม2ครูภูมิบริบูรณ์ซึ่งเป็นครูใหญ่ด้วยแล้วก็เป็นครูสอนชั้นป.2ด้วยท่านมีกติกาว่าเด็กคนไหนท่องสุดคูณได้ก่อนมีสิทธิ์ที่จะถือไม่เรียวตีเด็กที่ท่องสุดคูณไม่ได้ปรากฏว่าเด็กที่ท่องสุดคูณได้ก่อนคือเนี่ยณรงค์จันทร์เศรษฐีคนนี้โรงเรียนวัดโพเอนตำบลรมศักดิ์อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองท่องสุดคูณได้ก่อนเพื่อนครูก็ให้ไปยืนหน้าชั้นคอยถือไม่เรียวอะคนหนึ่งชื่อสุทนเด็กชายสุทนเป็นเด็กโปลิโอเนี่ยเดินกระโปรงกระเพกหัวหนอกแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นก็คือยังท่องสุดคูณไม่ได้ณรงค์จันทร์เศรษฐีได้รับไม่เรียวอาญาสิทธิ์จากครูภูมิบริบูรณ์นะยืนอยู่หน้าชั้นคอยตีหวดก้นเด็กที่ท่องสุดคูณไม่ได้โอ้จำได้ว่านรงจันทร์เศรษฐีวันนั้นเนี่ยโอ้โหลำพองใจเราเนี่ยเก่งเหลือเกินที่ท่องสุดคูณได้ก่อนเพื่อนจำได้ว่าถือไม่เรียวแบบสุดเรียวสุดแรงแล้วก็เงื้อไม่เรียวแบบเต็มที่แล้วก็ตีก้นเด็กชายสุทนเนี่ยซึ่งเป็นเด็กโปลิโอเนี่ยเด็กพิการเนี่ยเป็นเด็กพิการเนี่ยจำท่าของเด็กชายสุทนที่เด็กชายสุทนที่เขาเรียกว่าแอนตัวเองนะแอนตัวเองไปข้างหน้าอย่างหวาดผวาไม่เรียวในมือของเด็กชายณรงค์จันทร์เศรษฐีซึ่งท่องสุดคูณได้ก่อนเพื่อนแล้วก็เป็นเด็กที่สอบได้ที่หนึ่งแทบทุกชั้นเรียนด้วยรู้สึกหดหู่ใจนะตนเองว่าเราเนี่ยถูกฝึกมาด้วยระบบอำนาจนิยมเธอท่องสุดทูลเก่งกว่าถือว่าเธอเหนือกว่าเพราะนั้นเธอมีสิทธิ์ที่จะทำอะไรก็ได้กับคนที่ท่องสุดคูณไม่ได้หดหูใจเหตุการณ์ผ่านมากี่ปีแล้วเนี่ย2ปี2515ตอนนั้นเราอยู่ป.2จนกระทั่งปัจจุบันนี้หดหูใจมากสุทนตอนนี้ระยะหลังๆกลับบ้านที่อ่างทองพยายามจะสอบไปหาสุทนสุทนอยู่ไหนเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยขอโทษนะสุทนเราไม่อยากจะให้เป็นเช่นนั้นเลยแต่เรารู้สึกลำพองใจมากกับการที่เราท่องสุดคูณได้เป็นคนแรกอาตมาอยากจะฝากบอกกับพี่น้องว่าฝึกเนี่ยฝึกอย่างใดได้อย่างนั้นแล้วบางทีถ้าครูมีลักษณะแบบอำนาจนิยมเนี่ยก็จะฝึกเราแบบเนี้ยมันก็เลยทำให้เราเป็นคนที่พลอยฟ้าพลอยฝนมีลักษณะแบบอำนาจนิยมฉันเก่งกว่าฉันก็เหนือกว่าคนที่ด้อยกว่าจริงๆคนเก่งกว่าเนี่ยควรจะเป็นคนที่ได้มีโอกาสช่วยเหลือคนที่ด้อยกว่าไม่ใช่เก่งกว่าไปถือไม่เรียวตีคนที่ด้อยกว่าแบบนี้ไม่เข้าท่าคือตัวเองเนี่ยไม่เข้าท่าไม่ว่าครูหรอกแต่ตัวเองไม่เข้าท่าด้วยประการละชนี้ครูคนเดียวกันเนี่ยให้เราไปซื้อกาแฟที่ร้านค้าหน้าโรงเรียนโอ้ก็เต็มแก้วเลยทีเดียวไอเราก็มีทัศนคติกาแฟเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าดื่มครูอีกคนหนึ่งเป็นครูหญิงเวลาสอนนักเรียนเนี่ยท่านจะอมพรไว้ในปากเวลาพูดเนี่ยเสียงท่านก็จะไม่ชัดไอเราเป็นนักเรียนเนี่ยก็รู้สึกได้เลยทีเดียวว่าครูนี่สวยแล้วก็เก๋แล้วการเอาอะไรไว้ในปากเนี่ยเป็นการอมไปด้วยพูดไปด้วยเสียงจะไม่ค่อยชัดนักก็ไม่เป็นไรแต่รู้สึกว่าดูดีเหลือเกิน
อันนี้เป็นอุดมคติของเราอะเราก็เลยจะหาอะไรมาอมใส่ปากบ้างไม่มีเงินซื้อหอนก็เลยเอาเกลือมาอมเอาเกลือมาอมก็ยังดีหน่อยที่ฉลาดไปอมเกลือไม่ไปอมหอนเหมือนกับครูหญิงรูปร่างหน้าตาดีท่านนั้นทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยคือการฝึกโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าเรากำลังฝึกโดยอาศัยภาพพจน์ที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าฝึกแล้วมันก็เป็นไปตามสภาพที่มีครูเป็นผู้แสดงอยู่เบื้องหน้าโดยประการต่างๆจำได้ว่าครั้งหนึ่งตอนอยู่ม.1เนี่ยมีความรู้สึกว่าครูที่สอนวิชาสังคมศึกษาอยู่เนี่ยความรู้ท่านไม่แน่นท่านไม่แน่นท่านเอาจากหนังสือเนี่ยมาเล่าให้พวกเราฟังได้เราก็อ่านหนังสือได้อยู่แล้วไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นนะเราก็รู้สึกว่าความรู้วิชาสังคมศึกษาไม่แน่นจึงคุยกับเพื่อนๆที่เห็นตรงกันว่าเอ๊ะเราจะเปลี่ยนครูวิชาสังคมศึกษาดีไหมพอดีครูวิชาสังคมศึกษาเป็นครูประจำชั้นด้วยปกติท่านสอนเกษตรที่สุดก็เลยเขียนจดหมายแล้วก็ลงชื่อเราเป็นชื่อแรกเพื่อนๆที่เห็นด้วยก็ลงชื่อเป็น2 3 4 5 6 7อะไรต่ออะไรเนี่ยเป็นบัญชีหางว่าวส่งไปยังหน่วยเหนือคืออาจารย์ใหญ่ผู้อำนวยการแล้วก็คณะครูปรากฏว่าครูคณะเห็นด้วยว่าจะต้องเปลี่ยนวิชาสังคมศึกษาจากครูคนนั้นไปเป็นครูอีกคนหนึ่งซึ่งสอนวิชาสังคมศึกษาโดยตรงครูประจำชั้นเดินเข้ามาในห้องหน้าตาหดหู่เศร้าหมองปรารภกับคณะนักเรียนว่าใครบ้างต้องการให้ครูเปลี่ยนจากใครบ้างไม่ต้องการให้ครูเปลี่ยนจากวิชาสังคมศึกษายกมือขึ้นปรากฏว่านักเรียนเกือบทั้งห้องยกเว้นณรงค์จันทร์เศรษฐียกมือรวมทั้งคนที่เซ็นชื่อกับเราด้วยก็ยกมืออยู่ต่อหน้าครูแล้วครูก็ถามว่าใครเห็นสมควรจะต้องให้เปลี่ยนครูวิชาสังคมศึกษายกมือขึ้นก็มีณรงค์จันทร์เศรษฐีเด็กคนนี้เพียงคนเดียวยกมือต่อหน้าครูครูก็บอกว่าถึงอย่างไรก็ตามคณะของครูก็สั่งให้เปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยแล้วประมาณนั้นสิ้นปีการศึกษาปีนั้นซึ่งปกติเราได้ที่1ตลอดปรากฏว่าครูประจำชั้นมาประกาศว่าเราได้ที่2ซึ่งแปลกมากเลยทีเดียวว่าทำไมเราได้ที่2เสียใจนั่งหดหู่ห่อเหี่ยวอยู่ครูอีกคนหนึ่งเห็นอาการเข้ามาถามก็เลยบอกครูว่าผมได้ที่2ครับครูปกติผมต้องได้ที่1ทุกปีครูก็เลยไปบวกคะแนนใหม่กับครูประจำชั้นคนนั้นปรากฏว่าเราได้ที่1ซึ่งบอกเราว่าเราได้ที่1เมื่อเพื่อนๆกลับบ้านกันหมดแล้วมันจะไปมีผลอะไรเพราะว่าปกติเนี่ยเราจะภาคภูมิใจต่อเมื่อประกาศว่าเราได้ที่1ต่อหน้าเพื่อนๆเต็มห้องแต่นี้มาบอกเราว่าเราได้ที่1ไอ้ที่ครูบอกไปเมื่อสักครู่เนี้ยบอกไม่ถูกอ่ะจะด้วยอะไรก็แล้วแต่เถอะมาบอกเราทีหลังด้วยประการนี้ทั้งหมดเนี่ยกำลังจะอธิบายความหมายของคำว่าครูกับศิษย์กับคำว่าฝึกฝนอบรมมนุษย์เราเนี่ยบางทีบางครั้งถ้าเราผ่านการฝึกมาโดยที่ไม่รอบคอบบางทีก็อาจจะเป็นอย่างกรณีที่ได้กล่าวนั้นมาระยะหลังมาเนี่ยมองดูว่าคนเราเนี่ยสามารถฝึกตนเองได้แม้อยู่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่สนับสนุนในการฝึกสักเท่าไหร่อย่างกรณีครูประจำชั้นคนดังกล่าวซึ่งระยะหลังมาเนี่ยเราก็พยายามสืบเสาะหาท่านนะว่าท่านอยู่ที่ไหนณวันนี้ท่านคงจะเกษียณไปนานแล้วคงจะเกษียณไปนานแล้วก็คงจะอยู่ณที่ใดที่หนึ่งถ้ายังมีชีวิตอยู่อยากจะไปขอโทษท่านว่าเราทำแบบนั้นเนี่ยแรงไปหักหน้าครูถามว่าเราทำถูกไหมจนกระทั่งปัจจุบันนี้ยังรู้สึกว่าเราทำถูกแต่ถามว่าความถูกดังกล่าวนั้นควรไหมมีวิธีการที่ดีกว่านั้นไหมก็ปรากฏว่าจริงๆแล้วเราทำแรงไปมีลักษณะที่ว่าไม่ไว้หน้าครูประจำชั้นเพราะนั้นจึงไม่แปลกจะประการใดที่พอสิ้นปีการศึกษาเนี่ยเราจึงสอบได้ที่2ในตอนแรกแล้วพอมาบวกคะแนนจริงๆก็ปรากฏว่าเราได้ที่1ตามที่ได้เล่าให้ฟังมาแล้ว
ประเด็นที่อาตมาไม่ต้องการทิ้งก็คือถ้าเราเห็นคุณค่าของการฝึกฝนอบรมเราจะพบว่ากระบวนการฝึกฝนอบรมเนี่ยไม่มีกระบวนการที่สบายไม่มีเรื่องที่เป็นไปอย่างใจไม่มีเรื่องที่สะดวกไม่มีเรื่องที่สามารถเป็นอัตโนมัติออโตเมติกมันจะต้องฝืนเพราะว่าได้กล่าวไว้แล้วเมื่อสักครู่นี้ว่าฝึกคือเต็มใจที่จะฝืนแล้วคนเราถ้าฝืนได้เนี่ยที่สุดแล้วเนี่ยคนเราก็จะมีชีวิตที่พัฒนาภาษาธรรมะถ้าเรียกว่าภาวนาพี่น้องต้องเข้าใจด้วยนะว่าพัฒนากับภาวนาเนี่ยเป็นความหมายเดียวกันหลายท่านเข้าใจว่าพัฒนาเนี่ยเป็นความหมายในทางวัตถุทางโลกส่วนภาวนาเนี่ยเป็นความหมายในทางจิตแล้วภาวนาเนี่ยคือการนั่งภาวนาหลายคนเข้าใจเช่นนี้ปฏิบัติธรรมคือการนั่งภาวนาหลับตาทำสมาธิสะกดจิตกำหนดกสิณอะไรก็แล้วแต่พุทโธสัมมาอรหังยุบหนอพองหนอแล้วก็นั่งหลับตาโดยบอกว่านี่คือการปฏิบัติธรรมเพื่อจะนำเราไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ทำให้เราไปสู่พระนิพพานซึ่งจริงๆในพระไตรปิฎกไม่เคยมีสักจุดเดียวที่มีคำว่านั่งหลับตาพี่น้องพอจะเข้าใจนะการนั่งหลับตาไม่ใช่เป็นการฝึกฝนอบรมคือการบำเพ็ญภาวนาในความหมายของพุทธศาสนาแต่ประการใดแต่การปฏิบัติธรรมตามความหมายของพุทธศาสนาที่แท้จริงคือการฝึกฝนอบรมในอิริยาบถ4ได้แก่เดินยืนนั่งนอนโดยการมีสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมโดยการมีอิทธิบาท4ได้แก่ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาและอยู่อย่างเป็นคนมีพรหมวิหาร4ได้แก่เมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาสรุปก็คือว่าการปฏิบัติธรรมในทางพุทธศาสนาเนี่ยจะต้องปฏิบัติธรรมทั้งกายวาจาและใจขณะเดินยืนนั่งนอนคนตั้งคำถามว่าจะเอาเวลาที่ไหนไปนั่งสมาธิเพราะฉันจะต้องสอนเด็กฉันจะต้องทำงานส่งหน่วยเหนือฉันจะต้องบริหารจัดการชีวิตในรูปแบบต่างๆเคยมีคำถามว่าเอาเวลาที่ไหนไปปฏิบัติธรรมถามว่าคุณมีเวลาหายใจไหมนั่นแหละเวลาที่คุณหายใจนั่นแหละเป็นเวลาที่คุณปฏิบัติธรรมหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้แล้วปฏิบัติธรรมเนี่ยคืออะไรจริงๆปฏิบัติธรรมเนี่ยคือการปฏิบัติธุระจิตหลายคนประกอบอาชีพธุรกิจกอไก่สลีจอจานแต่การปฏิบัติธรรมคือการปฏิบัติอาชีพหรือการประกอบอาชีพธุระจิตจอจานสลีต่อเต่าอาชีพธุระจิตเพราะนั้นขอฝากบอกกับท่านทั้งหลายที่กำลังติดตามฟังรายการอยู่ในขณะนี้ว่าถ้าเราสามารถปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมได้เราก็จะเป็นคนที่มีธุระจิตแปลว่ามีธุระเกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณของเราอาตมาฝากบอกกับพี่น้องที่กำลังฟังอยู่ในขณะนี้ว่าถ้าชีวิตของเราเป็นชีวิตที่ให้ความสำคัญแก่จิตวิญญาณคือการฝึกจิตเราจะสามารถเป็นคนที่ควบคุมชีวิตของเราได้ภาษาธรรมะเขาเรียกว่าเซลล์คอนโทรล SELF เซลล์คอนโทรลบังคับตนเองเคยเขียนเป็นบทกวีว่าบังคับใครๆที่ไหนเล่าบังคับตัวเราจะดีกว่าบังคับใครๆในโลกาบังคับอาตมาเสียก่อนเอ่ยคือการบังคับตนเองถ้าคุณครูทั้งหลายฝึกฝนตนเองจนถึงขั้นเป็นคนที่มีความสามารถบังคับตนเองได้โดยที่ไม่ต้องให้มีใครมาบังคับเราเนี่ยอาตมาก็บังคับตนเองเนี่ยให้ไปไหนมาไหนเนี่ยมีสมุดมีปากกามีกระดาษโดยจนกระทั่งมีสุภาษิตว่าสติปากกาคือสติปัญญาคือปากกากับกระดาษไปไหนต้องไม่ขาดคือกระดาษกับปากกาเนี่ยวันนั้นมานั่งฟังครูพูดเรื่องครูดีไม่มีอบายมุข
อาตมาก็เลยเขียนเรื่องครูดีควรจะมีอะไรบ้างแน่นอนครูดีไม่มีอบายมุขนั้นถูกต้องแล้วแต่ถามว่าครูดีควรจะมีอะไรบ้างอันนี้ไว้เป็นกระบวนการฝึกฝนอบรมเนาะครูดีมีสมุดปากกาเสมอพบเจอเธอฉันขยันจดมั่งมีสมุดปากกามีอนาคตสมุดหมดยากเข็นไม่เป็นครูคือจะถือว่าครูคนนั้นเป็นคนรวยคนจนนะให้ดูที่ว่าครูมีสมุดปากกาติดมือไหมมีสมุดดินสอติดมือไหมถ้าครูคนใดไม่มีสมุดปากกาดินสอติดมือเนี่ยถือว่าเป็นคนยากเข็นไม่เป็นครูจึงกลายเป็นบทกวีว่าครูดีมีสมุดปากกาเสมอพบเจอเธอฉันขยันจดมั่งมีสมุดปากกามีอนาคตสมุดหมดยากเข็นไม่เป็นครูจงจดทุกอย่างที่กว้างหน้าแสวงหาทรัพย์สินด้วยใจสู้ทบทวนไถ่ถามเพิ่มความรู้เผยแพร่คือยอดผู้บำเพ็ญเพียรคือจริงๆความรู้ที่เราได้รับในแต่ละวันเนี่ยมีเคล็ดอยู่ประการหนึ่งถ้าเรานำไปเผยแพร่ต่อความรู้จะแน่นความรู้จะดีและก็จะไม่ค่อยลืมนะความรู้ที่เราได้รับมาแน่นอนสุจิปุริขยันฟังคิดถามและจดเวลาจดเนี่ยอย่าจดแบบชนิดที่เรียกว่าแบบขอไปทีให้จดแบบลายมือดีพอที่จะให้คนอื่นอ่านได้มันจะเป็นทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านครูดีมีสมุดปากกาเสมอไม่เผลอเรื่องการอ่านเขียนครูร่ำรวยด้วยรักนักเรียนใฝ่ความรู้แลกเปลี่ยนแบ่งปันเศรษฐีมีความสุขในทรัพย์เมื่อใช้สอยเสร็จสรรพสร้างสรรค์ครูดีมีความสุขทุกคืนวันเมื่อถ่ายทอดเท่าทันทบทวนถ่ายทอดเท่าทันทบทวนครูเนี่ยจะต้องมีนิสัยชอบถ่ายทอดแม้ไม่ได้รับเชิญแม้ไม่ได้รับขอร้องให้ถ่ายทอดแต่ถ้ามีจังหวะครูจะต้องถ่ายทอดเพราะการถ่ายทอดเนี่ยคือการทบทวนตนเองทุกครั้งที่เราได้มีโอกาสถ่ายทอดเนี่ยคือการทบทวนตนเองและการทบทวนด้วยการถ่ายทอดเนี่ยเป็นการทบทวนที่ได้ผลมากการสอนที่มีค่าก็คือการสอนแบบชนิดที่เรียกว่าสอนแบบไม่ให้ผู้ถูกสอนเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองกำลังได้รับการสั่งสอนอันนั้นคือการสอนที่มีคุณภาพมากเป็นมีความโลภกันเถิดประเสริฐแท้โลภความรู้ทุกกระแสทุกสิ่งส่วนโลภความรักการให้แบบใคร่ครวญโลภเร็วด่วนดื่มดำโลภทำดีคือหมายความว่าให้มีความโลภให้มีความอยากอาตมากำลังจะแนะนำวิธีการฝึกฝนอบรมว่าถ้าแต่ละวันเนี่ยครูทั้งหลายมีความตั้งใจที่จะกระตุ้นให้ตนเองมีความโลภมีตัณหามีความต้องการให้มากขึ้นในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยครูจะพบว่าชีวิตของครูแอคทีฟกระตือรือร้นและเป็นคนไม่เฉื่อยทุกวันนี้เราไปเข้าใจว่าผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยจะต้องตัดกิเลสอันคือความอยากให้หมดอย่าไปอยากอะไรซึ่งอันนี้ผิดผู้ปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องเนี่ยไม่ต้องตัดความอยากเพียงแต่จะต้องเปลี่ยนความอยากคืออยากในทางที่เป็นกิเลสเนี่ยมาเป็นความอยากในทางที่ไม่มีกิเลสความอยากในทางที่เป็นไปเพื่อการช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ความอยากที่เป็นไปเพื่อการเอาชนะอบายมุขหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ดีความอยากที่จะแฮปปี้นิวยูไม่เน้นแฮปปี้นิวเยียเวลาขึ้นปีใหม่เนี่ยครูช่วยทำการ์ดแฮปปี้นิวยูมากกว่าแฮปปี้นิวเยียเพราะนิวเยียเนี่ยมันซ้ำซากฟังดูไม่สร้างความบันดาลใจไม่สร้างแรงบันดาลใจปัจจุบันนี้เขาบอกใจบันดาลแรงนะเข้าใจไหม
แต่จริงๆอาตมาชอบใจบันดาใจบันดาลแรงมากกว่าแรงบันดาลใจเพราะว่าจริงๆในพระไตรปิฎกบอกว่ามโนปุพังคมาธมามโนเศรษฐามโนมยาแปลว่าจิตเป็นใหญ่ใจเป็นประธานของสิ่งทั้งปวงอาตมาเขียนเป็นบทกวีว่าสรรพสิ่งล้วนเสกสร้างจากใจใจเดือดสิ่งใดๆเดือดด้วยใจดีสิ่งใดๆดีหมดเลยนาโลกมืดมัวเมามุ้ยเหตุนั้นคือใจอุปัชฌาย์อาจารย์ของอาตมาท่านเขียนเพลงสมัยที่ท่านเป็นคฤหัสถ์เพลงฟ้าต่ำแผ่นดินสูงเอ๊ะเป็นไปได้อย่างไรฟ้าต่ำแผ่นดินสูงเนื้อเพลงมีอยู่ว่าต่ำคือแดนเขตแผ่นดินเขตเมคินเขตแดนฟ้าสูงส่งเหลือขนาพาให้ขนึงแดนดินแดนฟ้าตราไว้ประหนึ่งแยกส่วนที่พึงตรึงรั้วกั้นฟ้าแบ่งดินแต่ดวงใจคนดิ้นรนไม่พ้นแดนถิ่นไม่อาจแบ่งฟ้าดินมันโผผินบินผ่านห่านกล้าเรื่องดวงใจไม่มีแดนเขตเมืองแมนจักไปหาหัวใจมันกล้าแดนฟ้าต่ำดินสูงได้ไม่นึกกลัวต่ำคือแดนเขตแผ่นดินเขตเมคินเขตแดนฟ้าสูงส่งเหลือขนาพอให้ขนาดแดนดินแดนฟ้าเราไว้ประหนึ่งแยกส่วนที่พึงตรึงรั้วกันฟ้าแบ่งดินแต่ดวงใจคนจริงๆนะใจคนเราเนี่ยฟ้าสูงต่ำได้เพราะว่าเราเนี่ยทะยานไปสู่ฟ้าด้วยพลังแห่งใจดินต่ำสูงได้ด้วยการยกฐานะตัวเองให้สูงส่งขึ้นโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องมองว่าดินต่ำก็จะต่ำอยู่อย่างนั้นฟ้าสูงก็จะสูงอยู่อย่างนั้นเราจะต้องมองความสำเร็จเป้าหมายในชีวิตเหมือนดอกฟ้าแม้ตัวเราจะเป็นหมาวัดแต่ความสำเร็จจะต้องผ่านความมุ่งมั่นของหมาวัดซึ่งกล้าเอื้อมจองดอกฟ้าคนเราเนี่ยถ้ามีความเพียรพยายามสักอย่างเดียวเนี่ยไม่มีอะไรเนี่ยที่จะขัดขวางความมุ่งมั่นของมนุษย์ไปได้มีสุภาษิตต่างประเทศแปลไทยความว่าไม่มีคำว่าสุดวิสัยสำหรับหัวใจที่แน่วแน่อันนี้พี่น้องฟังไว้ด้วยนะไม่มีคำว่าสุดวิสัยสำหรับหัวใจที่แน่วแน่อันนี้เป็นสุภาษิตต่างประเทศที่ใดมีวิวที่นั่นมีเววิวคือความเพียรพยายามเวคือหนทางมนุษย์เราเนี่ย
ถ้าบอกว่าไม่มีทางหรือเป็นไปไม่ได้คำว่าเป็นไปไม่ได้เนี่ยจะไม่มีในพจนานุกรมชีวิตของคนที่มีความฉลาดจริงๆอยากจะมีอย่างมากก็แค่ difficult is not impossible ยากมากไม่ได้แปลว่าเป็นไปไม่ได้พี่น้องจำไว้ยากมากไม่ได้แปลว่าเป็นไปไม่ได้ชีวิตโดยเฉพาะอะไรที่ยากยากเนี่ยที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเราทำจนบรรลุความสำเร็จเนี่ยเราจะพบว่าชีวิตของเราเนี่ยได้ค่าตอบแทนทางใจสูงมากเพราะนั้นคุณครูตั้งใจนะเป็นครูดีไม่มีอบายมุขออกจากคุกความคิดติดข้องเหล้าเบียร์บุหรี่ไม่มีมองเที่ยวท่องทุกทนพ้นทางพิจารณาเห็นโทษแล้วโดดหนีโลกีส่วนเกินเหินห่างความสุขเล็กน้อยปล่อยวางทุกขวางทางเดินความดีความสุขเล็กน้อยปล่อยวางทุกขวางทางเดินความดีคืออย่าไปสนใจความทุกข์ที่มันขวางทางจงทำให้ความทุกข์ที่ขวางทางข้างหน้าเนี่ยเป็นบันไดอย่าปล่อยให้มันเป็นกำแพงกำแพงก็ขวางหน้านะบันไดก็ขวางหน้าเพียงแต่ว่าบันไดเนี่ยเมื่อขวางหน้าแล้วเนี่ยทำให้เราไปสู่ที่สูงขึ้นแต่กำแพงขวางหน้าเนี่ยทำให้เราไปไม่ได้ไปไม่เป็นเพราะนั้นผู้ฉลาดอย่างแท้จริงเนี่ยออกจากคุกความคิดติดข้องครูดีไม่มีอบายมุขออกจากคุกความคิดติดข้องก็หมายความว่าความคิดเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากถามครูหน่อยคุณครูครูมุกดาหารก็ได้ที่คุยกันเมื่อกี้เนี่ยครูมุกดาหารตอบสิว่าการกระทำกับความคิดเนี่ยอันไหนยากกว่ากันอันไหนง่ายกว่ากันครูมุกดาหารความคิดยากกว่าทำฮะถ้าคิดดีแล้วและใจประสงค์แล้วการกระทำจะตามมาจริงๆคำตอบของครูเนี่ยถูกต้องถูกต้องแต่คำอธิบายของครูเนี่ยควรจะได้รับคำอธิบายเพิ่มเติมจากอาตมาหลายคนบอกว่าความคิดง่ายกว่าแต่ครูตอบว่าความคิดยากกว่าใช่ไหมถูกต้องจริงๆหลายคนตอบว่าทำเนี่ยยากกว่าคิดอาตมาเชื่อว่าครูที่นั่งอยู่ในเนี้ยก็จะตอบเหมือนอาตมาเนี่ยทำยากคิดง่ายเพราะคิดแป๊บเดียวก็คิดได้แล้วแต่เอาเข้าจริงเนี่ยถามครูหน่อยมีกี่เรื่องที่ครูคิดไว้ว่าจะทำทุกวันนี้ทำแล้วหรือยังมีหนังสือกี่เล่มที่ครูคิดว่าจะอ่านปัจจุบันนี้ครูได้อ่านแล้วหรือยังมีเรื่องที่ครูคิดว่าจะสะสางให้แล้วเสร็จห้องที่รกรุงรังอยู่ครูตั้งใจจะจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยทุกวันนี้จัดแล้วหรือยังปรากฏว่าความคิดเนี่ยมันยากเพราะว่าคิดไปมันก็จะวนบางทีคิดไปมันก็จะรู้สึกเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาทำให้ไม่กล้าลงมือทำยากแบบนั้นมีปัญหาแบบนี้โดยประการต่างๆเพราะนั้นความคิดเนี่ยมันเป็นการพายเรือวนอยู่ในอ่างแต่ถ้าเราลงมือทำเนี่ยแม้ว่าจะยังไม่พร้อมเราจะยังไม่มีความพร้อมแต่เรามีความเพียรถามว่าพระเจ้าตากเนี่ยตีฝ่าทัพตองอูจากอโยธยาออกไปในคราวครั้งนั้นมีทหารอยู่เท่าไหร่แล้วพร้อมหรือไม่ตอบจริงๆพระเจ้าตากเนี่ยเป็นขบถนะจะบอกให้นะถือว่าเป็นขบถเลยละตีฝ่าทัพตองอูออกไปเนี่ยมีทหาร500แต่ปรากฏว่าไปสะสมไพรพลนะจนมีทหารประมาณสัก 5,000 แล้วกลับมากู้กรุงศรีอยุธยาโดยทางเรือนะกระทั่งมีอยู่ปรากฏการณ์จังหวัดจันทบุรีขอหยุดพักรายการสักครู่เชิญพบกับรายการทางสถานีเพื่อเตรียมตัวหยุดสันติภาพ1 นาทีช่วงเที่ยงวันเจริญธรรม